อนที่เรานะคะจะพบกับนักแสดงนะคะจากภาพยนตร์ I Fight Thank You Love You ค่ะแพตตี้ว่าตอนนี้เรามาดูภาพยนตร์สารคดีอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า4ปีค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวความรักความผูกพันนะคะของคุณปู่สมบูรณ์แล้วก็ย่าเมียดนี่คือภาพยนตร์สารคดีเรื่องปู่สมบูรณ์นั่นเองค่ะซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ค่ะได้รับเกียรติให้เปิดตัวนะคะในเทศกาล World Film Festival 2014อีกด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นการเล่าถึงความรักนะคะของปู่สมบูรณ์ที่มีต่อย่าเมียดค่ะผู้เป็นภรรยาในช่วงอายุสุดท้ายของชีวิตที่ได้ล้มป่วยด้วยโรคไตและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งปู่สมบูรณ์นะคะคอยดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างย่าเมียดเสมอตลอดระยะเวลากว่า45ปีค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้ใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า4ปีและได้รับเกียรติให้เป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาล World Film Festival 2014ที่ผ่านมาและเป็น Exclusive Movie ที่เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF เท่านั้นโดยเข้าฉายวันที่18ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นภาพยนตร์สารคดีโรแมนติกที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในโลกแห่งความรักอย่างแน่นอนค่ะรักโรแมนติกกันไปแล้วนะคะตอนนี้กลับมาหาพี่เสกกันบ้างเพราะพี่เสกมีเรื่องราวฮาฮารอคุณอยู่ตอนนี้2วันผ่านไปนะฮะกับหนังฮาส่งท้ายปลายปีนะครับจากปี2555นะฮะประมาณนั้นนะครับก็เรียกว่าหลายคนฮากันไปแล้วกับหนังทำเงินตลอดการอันดับ8นะครับกับ ATM รักเออร์เรอร์ผมว่าครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนกับหนังล่าสุดนะฮะกับ I Fight Thank You Love You สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับค่ะโหวันนี้พุ่มกลับมาด้วยเลยนี่คือพุ่มกลับจาก ATM นะฮะอันดับ8ล่าสุดแต่ผมว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆสอบถามฮะ2วันหนังเข้าไปเมื่อวันที่10วันที่10ครับวัน2วันผ่านไปตอนนี้กี่เท่าไหร่ฮะตอนนี้2วันผ่านไปรายได้46ล้านบาทครับโอ้โห2วันเท่านั้นนะฮะถามถึงความรู้สึกหน่อยละกันสำหรับครับครับผมก็วันนี้ผมถามช่างก่อนถามช่างก่อนผมพาเจ้าบ่าวมาเปิดตัวคุณซันนี่เลยสวัสดีกันอ๋อผิดคนผิดคนครับผมนะฮะก็รู้สึกดีครับผมเวลาเห็นคนดูหนังแล้วมีความสุขก็รู้สึกดีด้วยครับผมคือต้องบอกว่าเป็นโลโก้ของ GTS ไปแล้วกี่เรื่องละนี่เรื่องที่ไหนหนังที่ไหนครับอ๋อนี่เพิ่มประมาณสี่เรื่องนะฮะครับครับผมนี่คือแต่นี่คือหลายเรื่องแล้วแต่ตู่นี่คือเรื่องแรกใช่เรื่องแรกครับหนังเรื่องแรกเลยครับในชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆรายได้ได้ขนาดนี้ก็ยิ่งดีใจครับเพราะว่าหนังออกมาผมก็ชอบด้วยแล้วก็รายได้เยอะก็แปลว่าคนได้ดูเยอะครับดูจากฟีดแบ็กแล้วก็ดูจากเสียงตอบรับคิดว่าระยะยืนน่าจะเกินข้ามผ่านปีใหม่ยังไอเทียนนี่ครับออนหรือว่าใช้นานนะน่าจะเกือบ2เดือนได้นะครับแปลว่าหาข้ามปีแต่ว่าก็ท้ายๆก็จะลงก็จะเหลือน้อยลงตามปกติครับผมถามภูมิกับก่อนเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของที่มาที่ไปกับ I Fight Thank You Love You ครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มต้นจากโปรดิวเซอร์นะครับพี่เก้งเขาไปพบเจอไอเดียดีๆมาจากร้านกาแฟครับเขาไปนั่งร้านกาแฟแล้วก็เจอแบบคนมานั่งสอนพิเศษภาษาอังกฤษกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โรแมนติกดีครับเพราะว่าเวลาคนเรียน conversation นะครับมันคือการพูดคุยครับค่ะมันคือการโต้ตอบกันใช่ครับกลายเป็นว่าคน2คนที่ไม่ได้ตั้งใจจะรู้จักกันอย่างลึกซึ้งกลับกลายเป็นว่าดูข้อมูลซึ่งกันและกันไปโดยปริยาแล้วมาลงตัวไงกับทั้ง2คนรวมถึงไอซ์ด้วยทำไมถึงเลือกเป็นซันนี่เลือกไอซ์ก็คือนักแสดงที่เลือกมาเนี่ยอยากเป็นนักแสดงที่เขามีความเข้าใจในคาแรคเตอร์ที่เขียนขึ้นมาอย่างลึกซึ้งครับคือยิ่งนักแสดงเข้าใจคาแรคเตอร์ที่เล่นมากเท่าไหร่ครับผู้กำกับก็ยิ่งแบบมั่นใจและสบายใจมากขึ้นครับเช่นทุกคนครับพี่ตู่พี่ซันนี่น้องไอซ์พี่ตู่ก็คือรับบทเป็นผู้ชายแสนดีทำไมถึงเลือกเขาเป็นครั้งแรกด้วยทำไมถึงเลือกพี่ตู่มาลองฟังโปรไฟล์ของตัวละครนี้นะครับตัวละครนี้ชื่อคุณพึกครับอันนี้หนึ่งฮะคือคนที่ไปดูพี่ตู่แล้วพี่ตู่เนี่ยดูคุณพึกออกมาปุ๊บคุณพระนะฮะเฮ้ยช่วยคุณพระมากมากนะฮะคาแรคเตอร์ของพึกต้องฐานะดีครับหน้าตาดีรักครอบครัวนะครับการศึกษาดีนิสัยดีร้องเพลงเพราะนี่ผู้สังเกตได้ดีร้องเพลงเพราะนี่ไม่แน่ใจเพราะว่าในต้องลองไปดูกันต้องลองไปดูเพราะเพลงที่ไม่ใช่พี่ร้องคนละแนวด้วยใช่ไหมฮะมองไปทั่วประเทศไทยก็เนี่ยแหละครับผู้ชายท่านนี้ฮะที่เป็นทุกอย่างที่พูดถึงขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือเลือกให้ตรงคาแรคเตอร์ที่สุดครับผมเขินเลยใช่ไหมเนี่ยคุณราจริงจริงนั่นแหละนะฮะเอ็ดก็หลายสิ่งที่พี่เคยเห็นจากพี่ตู่ก็จะได้เห็นในเรื่องนี้แหละครับมาที่ซันนี่ฮะก็เป็นซันนี่ก็ยินดีด้วยที่กำลังจะแต่งงานใช่ๆครับผมจะบอกผมก็เลยนี่นะครับยูโฟก็พี่ซันนี่รับบทเป็นนายช่างชื่อยิมครับก็นายช่างชื่อยิมจะเป็นคนที่ผงผางหน่อยเป็นบุคลิกแบบแมนมากๆอะครับเป็นผู้ชายที่ไม่ได้นิสัยดีมากนักตรงกับนิสัยป่ะครับผมคนดีอันนี้เราจับแฟกเตอร์เหมือนกันผมคนดีนิสัยดีประหยัดมัธยัสถ์ทนกล้าหาญนะครับผมนี่
คุณสวัสดีดีครับผมลึกๆทุกคนจริงจังด้วยนะก็คือซันนี่ก็มีความที่ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ที่เขียนขึ้นมาครับค่ะก็คือต้องบอกนักแสดงใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์หมดเลยใช่ครับถึงวันนี้บางส่วนที่ไม่ได้มาคือไอซ์เขาบอกว่าป่วยเลยฮะต้องเดินสายเยอะเหมือนกันทุกวันเลยครับผมเย็นเลยครับและที่ขาดและที่ขาดไม่ได้นะฮะสลับเขาเรียกลูกน้องหรือเปล่าครับผมเก่งทีมสปอยชาวแก๊งชาวแก๊งชาวแก๊งพูดถึงชาวแก๊งหน่อยฮะครับผมก็คุณโจ๊กโซคูนะครับเป็นลูกน้องผมในเรื่องครับผมเล่นเป็นโกโจ๊กครับผมคือเขาจะชื่นชมเรามากให้เราเป็นไอดอลของเขาในเรื่องครับผมอะไรก็อวยใช่เรื่องอะไรอุ้ยป๋าดีที่สุดป๋าเก่งที่สุดแล้วก็จะมีแฟนเขาน้องนิวที่จะคอยจะเบียดแฟนตัวเองใช่จะเป็นคู่กัดกันเราเพราะเราก็ไม่ชอบนะครับคือต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะฮะไปดูมาแล้วเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากจะได้บริหารกรามกับความฮาแล้วยังได้บริหารร่างกายกับเรื่องของเพลงด้วยครับถามถึงเรื่องของการเต้นครับผมการเต้นครับมันต้องมาจากใจเท่านั้นครับผมวันนี้มีจากใจไหมฮะครับผมจริงๆอ่ะทุกคนคนไทยทุกคนครับมันอยู่ในใจอยู่แล้วแค่ว่าเราจะออกมาหรือเปล่านะฮะวันนี้เพลงพร้อมไหมฮะพร้อมนะครับเดี๋ยวเต้นเขาพร้อมแล้วนะครับที่ผมกำลังจะแต่งงานคุณดีนะมั้งให้ผมเต้นอะไรอีกเนี่ยเออนะครับเต้นโชว์เต้นฉลองนิดนึงนี่แหละครับผมเขาบอกให้ยืนนะครับผมนิดนึงฮะเราว่าให้มันจะได้ทะลุ200สอนพิเศษเออเต้นไปกันมันอยู่ในใจไม่เพราะว่าพวกเราเต้นกันเยอะมากแล้วเราว่าถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลยครับมันต้องมาจากหน้าก่อนครับพิเศษต้องดูหน้าแล้วที่ด้วยดิเราไม่เอาสันนิษฐานยืนผมด้วยเหรอครับยืนครับผมต้องไปดูข้างล่างเดี๋ยวให้คุณอยู่ตรงนี้เลยคุณตูดีเลยวันก่อนเต้นเป้าแตกแล้วคุณตูเพลงมาต้องไปขานไปปะแป้งด้วยครับจะมีครับนี่แล้วก็ปะแป้งปะขานด้วยกันหน้าเขาอินจริงๆนะแล้วดูตูดเป็นเยตูดแล้วไม่ใช่เสยมากเลยนี่แค่ตูดนะฮะแต่คุณลงกับพื้นเลยเนี่ยในหนังคุณลงกับพื้นไหมฮะใช่ครับอันนั้นเป็นอีกสไตล์นึงเป็นบีบอยทุกคนอินเนอร์ได้มากกับชักกระตุกใช่ ABC ชักกระตุกครับ ABC ชักกระตุกฮะนิดนึงฮะนั่งนิดนึงครับโอเคต้องบอกว่าเรื่องของท่าเต้นหรือว่าการออกแบบเนี่ยมันเกิดจากไงฮะจริงๆคนที่คิดท่าเต้นในเพลงนี้คือน้องไอซ์ครับครับน้องไอซ์กับน้องผู้หญิงคนที่เล่นเป็นแอลในเรื่องครับช่วยกันคิดท่าเต้นแล้วก็มาสอนเนี่ยสอนพี่ตู่สอนพี่ซันนี่ครับครับผมแล้วทุกคนก็เต็มที่ผสานกันออกมากลายเป็นภาพที่เห็นนี่แหละครับเขาก็ไปศึกษากันจากตามเขาเรียกว่าอะไรนะสงกรานต์ป่ะสงกรานต์บ้างอะไรเงี้ยตามเทศกาลต่างๆพอเพลงมาพอบอกการเต้นเนี่ยหลายคนนึกไม่ออกโดยเฉพาะพี่ตู่ครับพอพี่ตู่คือว่าข้าวสุภาพเนียบเขาหล่อครับการเต้นมันยากกับพี่ตู่ไหมฮะการเต้นไม่ยากครับมันก็อยู่ข้างในลึกๆเหมือนกันรอเวลาปลดปล่อยมีอยู่ที่แต่ว่าไม่รู้จะเพลงมันช้าๆครับจะให้ผมมาเต้นท่านี้ก็จะไม่ใช่เข้าเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอ้ยเอามาส่งซ่าหนิมันก็ไม่โอ้ยก็ไม่ได้จ้าโซแวนในเรื่องนี้ซันนี่คิดว่าตอนไหนยากสุดครับไม่ได้คิดว่ามันยากหรือง่ายเลยครับผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยในเรื่องนี้คือทำเต็มที่มากครับผมแล้วก็อยากให้คนชอบมันจริงๆครับนะฮะตู่ครับครับผมถามอะไรนะครับบทที่รับมียากสุดไหมยากที่สุดนะครับผมว่ามันก็มียากมีง่ายอย่างบางฉากที่ผมเล่นมันก็มีที่ยากเหมือนกันนะครับฉากบนเรืออย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอเราอินกับมันจริงๆกับคาแรคเตอร์มันจริงๆทำอะไรก็ได้แล้วอะฮะเพราะว่าคาแรคเตอร์นี่มันจริงๆไม่บอกประมาณนึงนะมันคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างสุดไปในทางนั้นคือดีก็ไม่ใช่ดีธรรมดาดีแบบดีสุดตรงอย่างเงี้ยฮะดีแบบจะขนาดนี้เลยหรออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมันจริงๆบางทีมันก็ค่อยๆมาของมันเองครับคือต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีบางซีนที่แบบหยีก็มีนะใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้ฉากดึงๆเนี่ยมันก็หยีก็มีเหมือนกันส่วนของตู่นี่ก็จะมีฉากเลี่ยนๆใช่ใครเป็นคนคิดฮะฉากเล่นๆหยีๆเนี่ยก็มีเมธป่ะฮะครับผมกับผมมีทีมเขียนบทอีก2คนครับใช่ครับช่วยเขียนบทพี่ปื๊ดปื๊ดกับพี่โอครับคือเป็นทั้งผู้กำกับเขียนบทเป็นทั้งเขียนบทแล้วก็เล่นเองด้วย acting ผมเล่นด้วยเล่นด้วยผมเห็นพี่จำได้โอ้จำได้ขึ้นลิฟต์ไปเลยครับผมเนียนมากเลยเนียนมากครับใครคุณคุณเลยสังเกตอย่างนั้นเลยอินเนอร์คืออะไรครับตอนที่อยู่บนบันไดเลื่อนอินเนอร์คือรีบยามเล่นเต็มที่เลยนะครับผมเห็นผมสั่งคัดนะครับตอนนี้ไม่เอาหันมาด้านนี้ครับผมจะทำอีกครับถามถึงเรื่องของภาคต่อดีกว่าอย่าง ATM เนี่ยก็มีการต่อเนื่องเป็นซีรีส์เรื่องนี้มีการวางแผนว่าจะมีการภาคต่อยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นครับครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจบลงที่ทำภาคเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าภาค2คงไม่มีครับครับตอนนี้มีกลมๆไหมฮะว่าจะหวังไว้เท่าไหร่เป็นตุ๊กตา
ผมเป็น2วัน46ล้านแล้ว2วัน46ล้านครับเท่าที่สถิติมันจะวัดได้นะครับถึงวันอาทิตย์5วันน่าจะได้100โดยประมาณนะครับค่ะโอ้โหต้องติดตามแล้วกันนะฮะให้ฝากกันเริ่มต้นจากพี่ตู่นะครับผมครับผมกับคาแรคเตอร์ตัวเองด้วยครับผมจริงๆฝากหนังทั้งเรื่องนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ไม่ได้อวยนะเพราะว่าเล่นเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วมันมีความสุขจริงๆฮะอยากให้ไปดูกันเยอะๆจริงๆฮะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มกลับมาบ้านด้วยครับผมสันนี่ครับครับผมก็เลยขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับผมที่ไปดูมาแล้วก็ชอบแล้วก็รักภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ดูก็ขอให้ไปดูนะครับมั่นใจว่าทุกคนดูแล้วจะต้องมีความสุขกับชีวิตแน่นอนครับผมและปิดท้ายที่พุ่มกับครับคุณเมธาทองครับครับก็ผมเพิ่งได้ยินข่าวล่าสุดครับเป็นความรู้สึกชื่นใจมากครับหนังเข้าไป2วันแรกนะครับคนที่ดูวันแรกวันที่2มาดูซ้ำเพราะว่ายังรู้สึกแบบมีดีเทลอีกหลายอย่างที่งานก็มีงานยกมือแล้วมีดีเทลอีกหลายอย่างที่ถ้าดูรอบ2เราจะยิ่งรู้สึกว่าจะเข้าใจเขามากขึ้นค่อยๆเก็บดีเทลไปทีละนิดทีละนิดเลยครับเป็นความตื้นตันใจของกลุ่มคนทำมากที่มีคนรู้สึกชอบนะฮะก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะฮะกับคนที่ยังไม่ดูนะฮะกับหนังฮาส่งท้ายปลายปีนะครับกับไอไฟ Thank you love you นะฮะขอบคุณทั้ง3ท่านครับมากครับขอบคุณครับอ่าฮะดูหนังผ่านไปนะฮะเดี๋ยววันจันทร์เรามาฟังเพลงกันครับใช่ค่ะวันจันทร์เราจะได้พบกับศิลปินนะฮะ SPF ค่ะจากค่าย Mono Music นั่นเองนะครับติดตามในวันจันทร์นะฮะตอนนี้กลับไปที่คุณสัตตกมลนะครับแล้วก็คุณภูวานรินทร์ครับค่ะขอบคุณค่ะต้องไปดูแน่นอนนะคะเห็นบอกว่าสนุกมากๆนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับ